ำได้ไหมพุทธประวัติตอนอำมาตย์ไปกราบทูลเจ้าชายสิทธัตถะว่าพระโอรสประสูติแล้วทรงอุทานประโยคหนึ่งว่าอย่างไรถูกต้องบ่วงเกิดแล้วพันธะเกิดแล้วไอ้มีหลักสูตรหนึ่งมันตอบผมว่าไงทรงอุทานว่าอุ้มปะมาจากไหนท่านก็ว่าบ่วงเกิดแล้วพันธะเกิดแล้วระหุลังชาตังพันธนังจากตังถามจริงๆถ้ามนุษย์ฉลาดจะตั้งท้องให้อุ้ยอ้ายไหมครับสุภาพสตรีถ้าเลือกได้จะตั้งท้องเองไหมให้ผู้ชายตั้งท้องคะชาติหน้าไปเกิดเป็นมะน้ำนะมะน้ำตัวผู้ตั้งท้องถ้าเราฉลาดจะไม่อยากตั้งท้องให้อุ้ยอ้ายเสียต่อการแทรกซ้อนตอนท้องตอนคลอดตอนคลอดปวดไหมเลี้ยงลูกเดือนแรกก่อนหลับก่อนนอนไหมปีแรกกว่าจะผ่านไปลูกเป็นไข้นั่งเช็ดตัวทั้งคืนรับภาระทำไมถ้าเราฉลาดจะไม่อยากส่งลูกเข้าโรงพยาบาลแล้วห่วงจะตกจริงช้าว่าไหนเข้าปฐมรถเรียนรับส่งตรงเวลาไหมเข้ามัธยมจะผ่าดงยาเสพติดจริงไหมถ้าไม่ติดยาจะสอบเป็นทานติดไหมตอบติดต้องรู้ตอบว่ารับมองไว้แต่รอดกลับบ้านไหมรอดแล้วจะเรียนจบมาจบหางานทำเองได้มันมีงานไม่เคยสบายถูกใจแล้วมันต้องตอนมีหลานต้องนั่งเรียนให้มันตอบเนี่ยยิ่งเรามีเชื้อจีนใหญ่ได้ลูกชายสืบตระกูลรุ่นท่านตายคนแรกได้ลูกสาวรักสุดชีวิตแต่ลึกๆคนจีนร้อยทั้งร้อยอยากได้ลูกชายเท่านั้นแหละพอคนที่สองลูกสาวคนที่สามลูกสาวไม่แน่ใจแล้วพอคนที่สี่ได้ลูกชายเชื่อว่าดีใจที่หมดได้สมบัติทั้งโลกนะฉลองทั้งครอบครัวได้ลูกสืบตระกูลแล้วหน่อยแน่ตัวก็ลูกชายคนที่สี่พาลูกเขยเข้าบ้านอีกตกลงถ้าเราฉลาดถ้าจะอุทานประโยคนี้ว่าอัตตมยตาท่านพุทธทาสแปลว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วธรรมชาติจึงให้เราเผลอไม่ได้เผลอเราจะต้องถูกโปรแกรมให้หลงติดยึดในความเป็นตัวกูและของกูเพื่อจะได้ก้มหน้าก้มตาผลิตลูกกูและหลานกูไงเห็นไหมเพราะถ้าในท้องเป็นลูกเราอุ้ยแค่ไหนเรายอมไหมยอมอยู่แล้วเพราะลูกเราอ่ะเห็นไหมตอนคลอดป่วยแค่ไหนลูกมาดูลูกหายป่วยเป็นปิดทิ้งบางคนตอนเบ่งท้องไปด่าสามีไปนะพอปวดทีก็โอ้ยทำไมปวดอย่างเงี้ยชิบหายมาไปช่วยเบ่งทีแต่ทำเก่งแล้วเนี่ยแล้วปวดทีด่าทีปวดทีด่าทีบลึ้มสุดท้ายปั๊บหายป่วยเป็นปิดทิ้งลืมทุกอย่างลืมทั้งหมดที่ด่าไว้อีกปีครึ่งเจอกันใหม่ในห้องคลอดเลี้ยงลูกเดือนแรกอ่ะเราปวดนอนแค่ไหนลูกยิ้มเห็นตอนก้าวมันหายเหนื่อยหมดรอยยิ้มของลูกจะเป็นน้ำทิพย์ฉลองหัวใจพ่อแม่ทุกคนรีบไปคว้ากล้องดิจิตอลมาดักถ่ายประเด็นที่สองแต่ใช้ใส่แล้วภาพประจำตัวเด็กเด็กยุคนี้มีอัลบั้มบันทึกทุกอิริยาบถเป็นเล่มเคยเห็นแม่หน้าแรกเปิดมาส้นตีนแปะไว้อันใช่ไหมสมัยยุคว่าเราแค่คุณพ่อแม่รักษาสูติบัตรไม่หายก็บุญแล้วแล้วตอนสามขวบเพิ่งมันจ้างประจบมาพาไปงานมาเด็กเด็กทุกคนน่ารักหมดแต่ดูแล้วลูกอีกจะไม่มีเด็กคนไหนน่ารักเท่าลูกเราทุกคนลูกมันจะทำอะไรก็ท่ากับลูกคนอื่นนิดหนึ่งแล้วหลานมันจะฉลาดกว่าหลานคนอื่นหน่อยนึงเสมอนะมันเอาแววฉลาดไปจากไหนวะเนี่ยเห็นไหมแล้วปีนี้ลูกเราจะปริญญาตรีเกียรติยศอันดับหนึ่งแล้วสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้ด้วยถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะสำหรับคริสต์กับมุสลิมการมีลูกเป็นการรับใช้พระเจ้าเห็นไหมสำหรับพุทธการมีลูกเป็นการรับใช้วัฏฏะสงสารไม่ว่าใครก็ตามสร้างเราต้องชดใช้งานเราแล้วท่านจะให้โลกียสุขเป็นรางวัลตอบแทนที่ดูเหมือนจะคุ้มค่าเกิน 90% พวกเราจึงก้มหน้าก้มตารับใช้พระเจ้าและธรรมชาติอยู่ไงท่านว่าคุณแม่ท้วนท่านลงทุนคุ้มไหมล่ะคุณแม่ท้วนหลีกภัยท่านขายแกงพุงปลาเลี้ยงลูก8ท่าน1ใน8ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมแล้วท่านตอนผมหนุ่มๆไปเมืองตังไม่รู้จักท่านผมต้องไปกราบท่านใครไปเมืองตังต้องไปกราบคุณแม่ท้วนเห็นไหมท่านลงทุนคุ้มมากเลยแล้วตอนท่านอายุเกือบร้อยเนี่ยลูกสาวก็ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำเสร็จพาเข้านอนแล้วหลับไปอย่างสงบงานศพท่านคนไปเต็มบ้านเลยเห็นไหมแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระผู้ทั้งสองพระองค์พระราชาพวงมาลาด้วยคุณแม่ทวดลงทุนคุ้มนะแต่ลงสำหรับปุถุชนทั้งโลกเนี่ยการมีรักมีครอบครัวการมีลูกจึงดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่น่าจะได้ผลคุ้มค่าเกิน 8-90% เพราะเราจึงก้มหน้าก้มตารับใช้พระเจ้าและธรรมชาติอยู่นี่นะเห็นไหมแต่บังเอิญผมโชคดีผมย้ำนะฮะผมไม่ใช่คนดีนะครับผมเป็นปุถุชนเต็มขั้นกิเลสหนาตัณหาเพียบนะฮะแต่โชคดีที่เรียนหมอจบที่เรียนหมอได้เพราะคุณแม่พาไปฝากเข้าอาสมชันเห็นไหมท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านตั้งท้องลูกคนที่6อยู่เนี่ยผมเป็นคนที่4มีน้องคนที่5ท่านก็พาไปฝากปรากฏว่าบรอเดอร์บอกว่าทำไมมาเช้านักอ่ะบอกท่านอธิการเจ้าขาดิฉันภาวนาให้สว่างเร็วๆจะได้มามีโอกาสมารบกวนท่านฝากลูกเข้าโรงเรียนพอท่านอธิการฟังก็ดีจะก็ท่านก็สงสารเพราะคุณพ่อผมจดสมชันใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นก็เอารับไว้คนนึงบอกท่านเจ้าขาดิฉันมีลูกชายแค่2คน
คนอยู่ในท้องยังไม่รู้เป็นลูกสาวลูกชายแต่ก่อนไม่มีอัลตราซาวด์เนี่ยใช่ไหมยังไงก็กรุณารับทั้งสองคนเถอะค่ะตลกคุณอธิการท่านอธิการก็บอกว่าเออแม่ที่ดีแม่ที่ดีแล้วรับทั้งคู่เลยใช่ไหมแล้วลูกชายสองคนจบสัมชัญคนหนึ่งสอบเข้าแพทย์ได้ส่วนหนึ่งขอเข้าสถาปัตย์จุฬาได้แล้วน้องผมจบสถาปนิกสถาปัตย์จุฬาเกียรตินิยมนะใช่ไหมเพราะว่าพระคุณที่คุณแม่ผมอุตส่าห์พาไปฝากเขาทำให้ผมโชคดีที่เวลาสอบเอนทรานซ์สมัยผมนี่มี5วิชาหนึ่งใน5คือภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษทำให้เราได้เปรียบในการเลือกคณะแต่ลงผมสอบก็แพ้งได้ก็โชคดีละพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และเรียนที่เชียงใหม่จบมาทำงานรับผมเป็นภาครุ่นแรกที่ใช้ทุนรุ่นแรกเลยก็เลยมาใช้ทุนที่กองทัพอากาศแล้วก็สมัครเป็นทหารอากาศต่อแล้วก็ลาไปเรียนเวชศาสตร์ฉุกเฉินจบเป็นคนแรกของประเทศไทยมาจากอเมริกาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเห็นไหมทำให้ผมมีโอกาสดูแลคนในห้องฉุกเฉิน12ปีเต็มๆก่อนไต่เต้ามาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลทั้ง12ปีห้องฉุกเฉินผมเห็นคนขาดทุนปนปี้ทุกสัปดาห์ดาวออมให้ผมมีโอกาสดูแลเด็กอายุ3ขวบขึ้นถึง7ขวบที่จมน้ำก่อนมาถึงโรงพยาบาลกี่รายใครไม่เคยมีลูก5ขวบแล้วจมน้ำตายแต่ว่าคำว่าขาดทุนปนปี้เป็นไงเห็นไหมมีลูกชาย3คนแล้วมันติดยาทั้ง3คนด้วยคนกลางสนิทกับแม่สุดๆตำรวจจับไปเมื่อวานนี้แม่กินยาตายแล้วรักษาหายนะส่งกลับบ้านได้เหมือนกันแต่ไม่สามารถจะตามไปแก้ปัญหาคุณแม่ที่บ้านหรอกต้องแก้เอาเองเห็นไหมใครไม่เคยมีสามีเมาฟันหน้าเย็บไป20กว่าเข็มจำรู้คำว่ากระตุ้นเปิดปีเป็นไงนี่ไม่ได้เล่าฟังก็ฟังแล้วเกิดความสับสนนะอย่าสับสนนะครับหมอหนูฟังแล้วหนูงงนะตกลงหนูจะแต่งงานไหมเนี่ยอาจารย์ครับผมเพิ่งแต่งงานแล้วผมควรจะมีลูกไหมหมอขาถ้าเกิดไม่มีลูกควรจะทำกี้ไม่ข้าหรือเขาถือว่าโชคดีไม่ต้องมีปัญหาหมอครับถ้าแต่งงานแล้วเข้ากันไม่ได้ควรจะทนเพื่อลูกเป็นพ่อแม่ครบควรจะเลิกกันเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันต่อหน้าลูกคำตอบคือไม่มีอะไรดีกว่าอะไรมีแต่ว่าอะไรเหมาะกับใครโอเคไหม